โอมานิเบเมโฮ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 เฮ้ยดักโดนดักโอมานิเบเมโฮเฮ้ยผมแม่งดักทุกทางเลย为什么要让我一直经历这些ในตอนที่แล้วผมพลาดเอกสารนี้ไปนะครับผมแบบฟอร์มใบสมัครสถาบันแบบฟอร์มลงทะเบียนจะบันทึกชิ้นส่วนของมหาวิทยาลัยเจ้าซินเฉียวในช่วง5ปีที่ผ่านมาวันที่กรอกแบบฟอร์ม2ธันวาคมปี2014มหาวิทยาลัยอีสต์เร็กปีการศึกษา2015สถาบันสื่อสารมวลชนชื่อผู้สมัครเจ้าซินเฉียวเพศหญิงเกิดวันที่24เดือนตุลาคมปี1992อีเมลเฉียว1024@mail.com ที่อยู่ชั้น6เลขที่132ถนนกุยซงเขตบันปิงเมืองนิวไทเปโทร0998501050ระยะเวลาศึกษาชื่อโรงเรียนและภาควิชากันยายนปี2010ถึงมิถุนายนปี2015 Department of Mass Communication East Lake Universityปีแรกวงเล็บบนเกรด 80.2 วิทยาลัยปีแรกวงเล็บต่ำกว่าเกรด 60.1 ปี2วงเล็บบนเกรด 63.7 ปี2วงเล็บต่ำกว่าเกรด 63.3 เกรด3วงเล็บบนเกรด 70.4 เกรด3วงเล็บต่ำกว่าเกรด 65.8 สอบภาษาโทอีกได้880คะแนนประสบการณ์หรือความสำเร็จที่โดดเด่นปีแรกได้รับรางวัลที่3ในการแข่งขันพูดภาษาของโรงเรียนปีที่2เข้าร่วมในกิจการของแผนกและทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการกิจกรรมผู้เรียกประชุมทั่วไปของค่ายปฐมนิเทศรุ่นน้องอาจารย์ภาพยนตร์อาสาสมัครภาพยนตร์ห้องสมุดกลับมาพบกับเกม The Bridge Curse Road to Salvation อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครใหม่นะครับเป็นสมาชิกทีมล่าผีท้าสะพานต้องคำสาปหลีเทียนหมิงรุ่นน้องปี1คณะปรัชญารับผิดชอบอุปกรณ์ค่ายเกิดวันที่6มีนาคมปี1997เกิดและเติบโตในตระกูลเหมียวลี่ตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกขณะใช้ห้องน้ำเพราะไม่มีใครในชั้นเรียนต้องการให้เข้าร่วมในสมาพันธ์นักศึกษาเขาเข้าร่วมการล่าท้าผีสะพานต้องคำสาปตามคำแนะนำจากรุ่นพี่ของเขาเขาอยากที่จะลาออกอยู่หลายครั้งแต่ก็ต้องยอมจำนนต่อแรงกดดันของพวกรุ่นพี่ตั้งแต่วันนั้นเทียนหมิงลีได้อธิษฐานอยู่เช้าเย็นเพื่อให้กิจกรรมทดสอบความกล้าจบลงโดยที่ไม่มีใครเป็นอะไรเป็นคนที่ใส่ใจในคนรอบข้างมากนะครับผมโอ้มานี่เป็นไงนี่ไงโอ้ย้อนกลับมาตอนสวดมนต์ครับเราจะได้รู้ว่าเขาตกใจอะไรนะถึงเวลาแล้วเจ้าชินเสี่ยยังไม่มาอีกเหรอเออมาสายเนาะตัวเราตัวแรกทำไมฉันถึงรู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติกันนะเฮ้ยไอคนนี้มานั่งแทนว่ะอ๋อลงมนครับทำไมล่ะมะเป็นไงบ้างเธอเฉียวตอนนี้ฉันยังกลัวอยู่เลยว่ะเดี๋ยวก็ชินไปเองแหละแต่ทำไมนายถึงไม่กลัวอะไรเลยอ่ะนั่นก็เพราะฉันเชื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดเราห้ามมันไม่ได้หรอกนะเครื่องรางของนายมีอิทธิฤทธิ์มากไม่ใช่หรอไม่ต้องกลัวหรอกนะเฮ้ยนายก็รู้อะไรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเตอร์เฉวนชื่อจังเรนจังเขาเป็นคนดีนะฉันว่าน่าจะเอาเครื่องรางไปให้เขาบ้างดีกว่าอยากคุยกับปาร์คโบยองเฮ้ยเป็นไรเปล่าตัวสั่นเลยตอนนี้ยังเข้าไปไม่ได้นะครับผมให้เราไปไหนเฮ้ยเพื่อนโอ้นี่มีตั้งกล้องด้วยทำไมตอนแรกยังไม่เห็นวะอ๋อให้คุยกับปาร์คโบยองนี่รุ่นพี่หวนเหยาเขาโอเคไหมแล้วคิดว่าไงล่ะอาการยังไม่ดีขึ้นเลยอ่ะทำไมต้องดุด้วยอ่ะเอ้าแล้วทำไมถึงทำตัวปกติได้ล่ะฉันนึกว่านายจะกลัวซะอีกโอ้โหก็พอกันนั่นแหละพอได้คุยกับเตอร์เฉียนเนี่ยก็มีกำลังใจขึ้นมาเลยถ้าเกิดพวกเราไลฟ์สตรีมเนี่ยตอนขั้นบันไดจะดีไหมก็คงมีโอกาสเป็นไม่ได้เหมือนกันถ้าแกล้งหวดเหยาอย่างเงี้ยทำไมไม่มีใครมาบอกฉันเลยน่าเบื่อว่ะที่ต้องมาลอยชายอะไรแบบนี้บอกตรงๆที่นี่มันน่าเบื่อนะอย่าพูดอะไรแบบนี้ซิ
ก็ฉันหมายถึงอ้าวรุ่นน้องว่าไงเอามาแล้วโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะมาเพียบกันขนาดนี้นะนี่สิเธอเดาว่านี่คือสะพานต้องคำสาปที่เขาลือกันใช่ไหมความท้าทายคือการที่ต้องนับขั้นบันไดแล้วสังเกตดูว่ามีบันไดเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันมีปรากฏตัวผีตรงสะพานหรือเปล่าขั้นบันไดจะกลายเป็น14ขั้นจากเดิมที่มี13หรือเปล่าอ๋องั้นเหรอตอนนี้พระเอกของเราพร้อมแล้วล่ะสิเราว่าน่าจะเริ่มกันได้แล้วล่ะเฮ้ยเอาเครื่องรางของฉันขึ้นมานะไม่มีใครสวมเครื่องรางนี้หรอกนี่กำลังท้าล่าท้าผีนะไม่ยุติธรรมเลยโอเครอสั่นกระดิ่งครับยังไงถอดผ้าปิดตาดูสิว่ารอบนี้จะเจออีกไหมครับรอบซ้อมคือเจอนะแต่เจอไม่หมดทุกคนครับเอาแล้ว2 3 4 5 6 7 12แล้วเหรอ13สิบสี่อ้าวเฮ้ยสิบสี่ขั้นจะบ้าหรือเปล่าผีโผล่เพ่นกันเถอะแล้วหวนเย้าล่ะเขาหายตัวไปแล้วเราเพ่นก่อนดีกว่าเชียหนีเฮ้ยเราจี้หยกเราอยู่ไหนอ่ะโอมานิเบโมโอมานิเบโฮโอมานิเบโฮโอมานิเบโฮเฮ้ยดักโดนดักโอมานิเบโฮเฮ้ยโอ้โหแม่งดักทุกทางเลยโอ้ยชิตกลับไปที่ห้องนั้นห้องที่รวมตัวกันเฮ้ยชิตแม่งดักตลอดทางเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันตามหลังมันติดมีกี่ตัววะเนี่ยตัวเดียวแต่วาร์ปได้เหรอไม่รู้ว่าเราต้องแอบได้ไหมโหแล้วตรงนี้มันไม่มีอะไรให้ดูเลยอ่ะออกได้ยังออกแล้วกลับไปเลยเหรอหรือว่าเราต้องไปช่วยเพื่อนอันนี้โทรศัพท์เราครับให้หนีฮะโอ้นี่ข้อความอันนี้แชทกลุ่มครับผมอันนี้อ่านไปแล้วอาม่าเทียนหมิงเมื่อไหร่จะกลับไปหาอาม่านะไม่เจอกันนานเลยนะอาม่าว่าจะทำเสี่ยวหลงเปาเหรอที่หลานชื่นชอบในเทศกาลโคมไฟอาม่าผมเพิ่งกลับบ้านช่วงตรุษจีนไม่ใช่หรออาม่าไม่เคยเบื่อที่จะอยู่กับหลานชายที่น่ารักของอาม่าทุกวันเลยอาม่ารู้สึกเหงาตอนที่หลานไปมหาวิทยาลัยน่ะหลานยุ่งกับการเริ่มต้นภาคเรียนใช่ไหมอาม่าไม่รบกวนนานไปหรอกนะเรียนหนักโอเคหรือเปล่าผมสบายดีครับอาม่าเปิดเทอมก็ไม่ว่างเท่าไหร่แต่ผมมีค่ายที่จะจัดแล้วผมกำลังจะกลับบ้านไปหาอาม่าหลังจากเสร็จแล้วตกลงไหมแน่นอนอาม่ารออยู่นะอาม่าจะทำขาหมูตุ๋นที่หลานชอบให้นะขอบคุณครับอาม่ารักนะอันนี้เมื่อปี2016ปีนี้ครับมาที่คุณหวังสินเชื่อรถยนต์เหรอสวัสดีค่ะคุณลีฉันคือผู้จัดการหวางคนที่อนุมัติการขอสินเชื่อของคุณตอนนี้คุณสามารถสมัครสินเชื่อ NT 1ล้านดอลลาร์เหรอพร้อมดอกเบี้ยต่ำสุดเพียง 3% เรารับประกันว่าเงินกู้ของคุณจะได้รับภายใน3วันก็ผมยังเป็นนักเรียนอยู่เสียเวลาอันนี้พวกหลอกลวงหรือเปล่าวะเอ้ยนี่ไงปาร์คบอยองของเราเจิ้นเหลิงเอินเฮ้ยสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่เร็วชะมัดนี่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรอกหรออยู่นะเดี๋ยวจะไปเล่นไพ่นกกระจอกแล้วงั้นก็เร็วเข้าซื้อเวลาให้ฉันหน่อยยิ่งฉันไปเร็วเท่าไหร่ฉันยิ่งสูญเสียได้เร็วเท่านั้น ก็คือเสียตังค์ไวพูดไม่ออกเลย อิโมจิร้องไห้เร็วเข้าอย่าลืมบอกฉันนะว่าเสียไปเท่าไหร่อ่ะอ้าวทำไมไม่อวยพรกันเลยเอ๊ะทำไมอ่านแล้วไม่ตอบรู้สึกใจคอไม่ดีเลยอ่ะก็แค่ส่งข้อความหาอยากถามอะไรหน่อยตอนนี้กำลังช่วยคนอื่นสั่งของหวานมีร้านขนมอร่อยๆแถวมหาลัยเราไหมมีที่อร่อยอยู่ 2-3 ร้านในเมืองน่ะที่นั่นขายเค้กมาการองทีรามิสุและเค้กหน้าครีมแถมยังมีเมนูพิเศษอีกเมนูที่ว่าคืออะไรอ่ะเค้กที่ดูเหมือนนิ้ว
เค้กที่ดูเหมือนหัวปลาสมจริงไม่พอแถมยังอร่อยเหาะขอแบบธรรมดาเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะส่งข้อมูลร้านขนมให้ละกันนะสองคนนี้มันยังไงอ่ะจีบจีบกันอยู่หรอโอเคประมาณนี้ครับอันนี้มันให้เราหนีใช่ไหมไปเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเจ้าเหลิงอ้นฉันคิดว่าไอ้ของพวกนี้เป็นของปลอมนะก่อนหน้านี้ฉันแค่ว่าแน่นอนมันเป็นของปลอมยันนะนะหมายถึงผีได้ยินแบบนี้ก็โล่งอกผีปลอมเหรอไปเถอะเราซ้อมกันเสร็จแล้วกลับไปเที่ยวกันของปลอมของปลอมนี่สเปเชียลเอฟเฟคมึงสมจริงมากเลยนะคุณเท่าไหร่ถามก่อนไม่ปลอมแล้วมั้งอย่างเงี้ยแล้วไฟทำไมกระพริบแบบนั้นวะเฮ้ยตามมาอยู่ปะเนี่ยโอ้ยตกใจนึกว่าไม่ตามมาโอ้โหทำไมมันมืดลงกว่าเดิมวะดูไฟดีกระพริบใหญ่เลยเสียงอะไรอ่ะเอาแล้วทำไมถึงเงียบและมืดอย่างนี้เนี่ยฉันจีไม่回来哦不知道ก็ไม่รู้ว่าฉันเข้าไปข้างในดีกว่าโอเคโอ้หายไปไหนกันหมดวะยังอยู่ไหมเนี่ยโอเคอยู่ทำไมดูเธอชิวๆจังเลยไม่กลัวเลยเหรอเอาวิ่งหนีโอเคไปขอแสดงความยินดีกับภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการเขียนโปรแกรมวิทยาลัยนานาชาติโอ้ห้องนี้ก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมครับไม่ปิดคอมอีกแล้วทำไมวะเราปิดให้หน่อยไหมส่งเคาะมาหน่อยนี่กระดาษเลยซับเบิลเอไม่ใช่ดับเบิลเอด้วยนะซับเบิลอันนี้ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรเปลี่ยนโอเคกลับห้องกันหวังว่าจะไม่มีอะไรนะไป太黑了开个灯ที่นี่มืดชิบแป่งเลยอ่ะอ๋อเปิดไฟพระเจ้าช่วยหัวใจฉันโอ้ดูเสี่ยวซินซ่าทำไมคนต้องทำให้ดูสมจริงขนาดนี้ด้วยนะเฮ้ยเป็นไรอ่ะ你又觉得我没用啊จะว่าฉันขี้ขาดอีกแล้วเหรอหยุดโวยวายได้แล้วเราต้องคู่แต่งตัวเป็นผีคิดดูพอไม่เหมือนผีมันโคตรน่าเศร้าเลยอ่ะจริงไหมงั้นเหรอแต่ว่าไอ้ผีตัวนั้นใครน่ะนั่นคือนิ้วกุยคือใครอ่ะฉันไม่แคร์หรอกว่าอย่างนั้นเป็นใครตราบใดที่หล่อนไม่มายุ่งกับเราเอางั้นเหรอแต่ไม่มีคนอื่นกลับมาเลยนะตอนเนี้ยมันแปลกๆแล้วนะไม่ผู้หรือว่าเป็นไปได้ว่ารุ่นพี่ตามหาพวกเราป่ะเฮ้ยคิดแบบนี้ก็เข้าท่าว่ะน่าสนุกไม่ใช่น้อยเถิดพวกนั้นบางอาจมาแกล้งเราแล้วก็ต้องเล่นไปตามน้ําฮะเฮ้ยก็รีบๆเข้าน่ะหาของมาใช้ดีกว่าพอรู้ว่าแกล้งก็เลยจะต้องตามน้ําเหรอหาอะไรไปใช้แกล้งคืนสินะเฮ้ยนี่อะไรแฟมความลับที่แท้จริงของภาพการไล่ผีชุดไล่ผีลึกลับซื้อจากเครือข่ายการประมูลอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยภาพประกอบด้วยการกำหนดค่าและคู่มือผู้ใช้ผู้ขายรับรองว่าขั้นตอนการใช้นั้นง่ายมากแม้แต่เด็กอายุ3ขวบก็สามารถทำได้หากคุณจัดเรียงสิ่งของตามภาพประกอบใครๆก็สามารถแปลงร่างเป็นนักบวชลัทธิเต๋าผู้ทรงพลังได้ในทันทีแต่ไม่รับประกันผลลัพธ์เต็มที่โอเคได้ยันมาและนี่อะไรใบเสร็จการซื้อเครือข่ายการประมูลอสังหาริมทรัพย์อ๋อใบเสร็จของไอ้ตัวนั้นยันเครือข่ายการประมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อนช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของคุณใบเสร็จรับเงินเครื่องรางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด NT 50ดอลลาร์20ชิ้นรวมเป็น 1,000 ดอลลาร์เครื่องรางรับสุดยอด NT 58ดอลลาร์10ชิ้นรวมเป็น580ดอลลาร์ระฆังไล่ผี NT 2,000 ดอลลาร์1ชิ้นรวมเป็น 2,000 ดอลลาร์ความลับที่แท้จริงของภาพการไล่ผี800ดอลลาร์1ชิ้นรวม800ดอลลาร์ชุดเทียน 1,600 ดอลลาร์1ชิ้นรวม 1,600 ดอลลาร์ทูบ 4,000 ดอลลาร์1ชิ้นรวม 4,000 ดอลลาร์ผู้ซื้อหลี่หวนเหยาอันนี้คือดอลลาร์ไต้หวันเหรอถ้าเกิดดอลลาร์สหรัฐนี่คือเยอะมากนะ
โหโคตรเจ๋งเลยว่ะต้องเอานี้ไปโชว์ให้เจ้าเหลินเชียงดูเอ้านึกว่าหายไปยังอยู่เหรอเนี่ยเฮ้เจ้าเหลินเอิญดูนี่สิทำไมหมอนี่ถึงซื้อของที่มีแต่ของปราบผีมาล่ะสติดีอยู่หรือเปล่าอันที่จริงฉันว่ามันต้องมีกล่องนะกล่องนี้ของฉันเองเขาถามซื้อกับฉันเป็นการแลกเปลี่ยนนะเพื่อเอาไปใช้ป้องกันภัยในสถานที่ถ่ายทำแบบนี้ฉันนึกว่ามันจะเป็นเครื่องรางนำโชคอะไรซะอีกไม่นึกเลยว่าจะเป็นของแบบนี้ฉันเองก็ไม่นึกเหมือนกันเออของพวกนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วงั้นเราเอามันมาใช้เลยดีไหมเยชิงก็ไม่เลวเหมือนกันนะแต่งตัวเป็นผีแล้วแล้วเราก็ใช้ของพวกนี้มาไล่ปราบพวกนั้นไงโอเคเราเป็นคนซื้อเองจัดรูปแบบการไล่ผีเฮ้ยนี่ไงยันกันผีครับว้าวเหมือนกระดานผีถ้วยแก้วเลยว่ะอ๋อต้องหาไอเทมทั้งหมดที่เราซื้อมาวางครับก็น่าจะเรียงกันอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงกระดิ่งระฆังไล่ผีไอเทมที่ใช้ไล่ผีหลังจากซื้อชุดไล่ผีลึกลับเสียงที่บรรดาผีกลัวแค่เขย่านิดเดียวก็ทำงานเป็นสโลแกนของผู้ขายดีมากคู่แข่งของผู้ขายก็ลอกเอาสโลแกนนี้ไปใช้ระฆังไล่ผีหาไม่ครบแล้วมาจัดทีเดียวเนาะเฮ้ยทำไมอ่ะเฮ้ยเชี่ยตกใจป้ายแต่เมื่อกี้มันมีเสียงคนเปิดประตูนะเครื่องรางของขังพิเศษไอเทมที่ใช้ไล่ผีหลังจากซื้อชุดไล่ผีลึกลับผู้ขายอ้างว่าราคา200ดอลลาร์ไต้หวันต่อ1ชิ้นฉันจะให้ส่วนลดคุณเหลือแค่50ดอลลาร์สำหรับ1ชิ้นมาเอาเงินคืนได้ถ้ามันไม่ทำงานโอเคอุ้ยนี่ไงยันอีกแบบเครื่องรางรับสุดยอดโอ้ยเฮียของเก๋ชัวร์ดูว่ารูปดิไอเทมที่ใช้ในการไล่ผีหลังจากซื้อชุดผู้ขายรับรองว่าฉันทาสีเพียง10ชิ้นต่อวันเท่านั้นไม่มีส่วนเสริมแม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนแต่คุณไม่สามารถซื้อน้อยกว่า10ได้ต้องซื้อ10ชิ้นเลยเหรอเฮียหลอกหลอกชัวร์การันตีการหลอกอันนี้อะไรเทียนเหรอชุดเทียนไอเทมที่ใช้ในการไล่ผีหลังจากซื้อชุดไล่ผีลึกลับมีพลังในการอุทิศขับไล่และปัดเป่าวิญญาณชั่วร้ายพร้อมทั้งกล่องไม้ขีดไฟในกรณีที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดไฟได้มีอะไรอีกไหมใครมาว่ารูปผีวะเนี่ยเฮ้ยสะดุ้งในนี้ลมแรงเนาะพัดป้ายตกเลยโอ้พระทำไมเขียนว่าทูบวะไอเทมที่ใช้ในการไล่ผีหลังจากซื้อชุดสารานุกรมไล่ผีผู้ขายเตือนว่าคุณจะได้รับพรโดยธรรมชาติหากอธิษฐานด้วยใจจริงก่อนจะส่งดูสิว่าต้องตั้งอันไหนที่ตรงไหนวะคือเราจะไปรู้ไหมเนี่ยพระพุทธรูปไว้ตรงกลางครับอ๋อมันมียันบอกอันนี้กระดิ่งโอเคถึงจะไม่รู้ภาษาจีนแต่มันมีรูปให้ก็ดีนะอันนี้รู้สึกจะเป็นอันนี้ปะไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใช่มันจะวางไม่ได้ถูกไหมเอ้าก็วางไม่ได้อยู่ดีต้องจุดเทียนก่อนเหรอและเทียนไว้ตรงไหนตรงนี้โอเคแล้วก็ถึงเอายันมาวางได้ยันแต่ละรูปอันนี้เป็นรูปหน้าแปลกๆอย่างนี้และอันนี้เป็นสีเขียวถูกไหมเย้พร้อมแล้วนะว่าไงหลอนจังนี่คนจริงปะเนี่ยได้เลยเธอน่ารักนะแต่เธออาจจะเป็นผีก็ได้อ้าวเปลี่ยนคนแล้วครับผมสมาชิกทีมล่าท้าผีสะพานต้องคำสาปจี้เตอร์ชวนนักศึกษาชั้นปี2คณะสื่อสารมวลชนเจ้าหน้าที่ประจำการค่ายเกิดวันที่23มกราคมปี1996ชาวไทเปทันทีที่เขาเข้าเรียนในสถาบันเขาก็ได้รับความสนใจจากรุ่นพี่เขาใช้เวลาไม่นานในการเป็นคนดังในมหาวิทยาลัยเต๋อชินฉวีหรือที่รู้จักในนามคนดีของสถาบันยอมรับบทบาทของเจ้าหน้าที่ค่ายจากการสุ่มเขาได้รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยและกฎเกณฑ์ของค่ายแต่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับภารกิจลับของเขาเลยโอเค
อ้วนอย่างผู้น่าสงสารฉันว่าเขาคงช็อกคาที่แล้วมั้งเนี่ยถ้าฉันสามารถช่วยเขาได้แล้วก็แต่นั่นก็อาจจะทำแผนพังก็ได้นะอาเฉวนนายอยู่ไหนขอเตือนเลยนะว่าอย่ามาหลอกให้ฉันกลัวอีกอ่ะถ้าเราไม่รีบหาตัวเธอโดยเร็วคงสติแตกแน่โอเคไปค้นหาปัวหรูสาวแว่นคนนั้นป่ะอะไรอ่ะเฮ้ยตกปลาเฮ้ยเราจะเจอไอ้ผีหัวขาดเสื้อเหลืองป่ะเนี่ยเบ็ดตกปลาคันเบ็ดที่ปรากฏในเวลาเที่ยงคืนดึงดูดความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนเสมอเฮ้ยนี่ไงผีหัวขาดใส่เสื้อกันฝนสีเหลืองตามตำนานครับอันนี้กล้องใช้งานไม่ได้นี่ไงเธออยู่นี่ไม่มีอะไรใช่ไหมตัวจริงปะเนี่ยเฮ้ยเป็นไรของนายน่ะก็เตือนไปแล้วไม่ใช่หรือไงเฮ้ยกลัวผีแล้วยังต้องหลบเลยวะอ๋อเหรอฉันโคตรกลัวเลยวะฉันเองก็หวังว่าจะแสดงความเป็นชายเธอจะได้ไม่กลัวไงเริ่มเล่นมุกโบราณแบบนั้นได้แล้วนะเจ้าหมอกพวกนี้มาถูกเวลาเลยฮะรับรองว่าการไลฟ์สตรีมสดครั้งนี้สมจริงแน่นอนเหมือนกับมีผีอยู่จริงๆเลยทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนเจ้าชินเสียน่าจะแฮปปี้แน่นอนแล้วก็ดีแล้วฉันหวังว่าจะมีคนมาสมัครเพียบสำหรับอีเวนต์ครั้งนี้นะทุกคนก็คิดว่าของปลอมแปลกจังนี่มันก็ตั้งนานแล้วคนอื่นหายไปไหนกันหมดเนี่ยอ๋อฉันเพิ่งได้ยินเสียงหวนเหยาร้องอยู่เธอได้ยินไหมได้ยินสิหลอนโคตรไม่รู้ควรจะปลอบหรือหัวเราะเยาะดีแล้วคนอื่นล่ะเจ้าชินเสียวล่ะไปไหนอ๋อเธอกำลังไลฟ์สตรีมอยู่ไงบางทีเธออาจจะตามหาหวนเหยาอยู่ก็ได้เลนเองโทรบอกว่าเทียนกลัวเธอจะเป็นต้องพาหอนั้นกลับไปที่หออ๋อหรอหอหรอไปที่สำนักงานไม่เร็วกว่าหรอช่างมันเถอะเรารีบกลับไปตามพวกเขาดีกว่าเออได้นำไปเลยบอกว่าพากลับไปที่หอแต่จริงๆมันอยู่ที่สำนักงานไม่ใช่หรอเฮ้ยหรือว่าที่อยู่กับเราเมื่อกี้มันคือผีวะไปเชี่ยโดนผีจับให้แยกกันหรือเปล่าหรือว่าเราคิดเยอะไปมีเรื่องด่วนเรื่องอะไรต้องไปตามหาอาจจะต้องไปอีกทางครับไปหันมานับขั้นไม่มีอะไรโอ้โหได้มาโซนนี้แล้วครับอยู่ไหนนะไปทางไหนดีอ่ะทางนี้แล้วกันซ้ายก่อนจะมีอะไรโผล่มาต้อนรับไหมนะเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยกลัวจนขี้หดตดหายอยู่ในนี้ปะลองดูสิไม่มีทางนี้ทำมาเพื่อลัดปะเนี่ยอะไรเนี่ยทะเลสาบภูมิทัศน์ห้องพักตึกคอมเพล็กซ์ห้องรักษาความปลอดภัยอยู่ไหนวะไปตรงนี้ดีปะลองดูแล้วกันน่าจะไปห้องรักษาความปลอดภัยเฮ้ยเสียงหัวเราะเสียงผีชัวทำไมเทียนมันวิ่งเร็วจังอ่ะไม่สบายไม่ใช่หรอบางทีมันอาจจะไม่อยากสูงสิงทำตัวอย่างนี้กับเด็กใหม่อีกเหรอ能玩的时候就尽量玩也好เล่นตามบทเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะโปสเตอร์สัมพนาความสัมพันธ์ระหว่างเพศหัวข้อสำหรับเดือนมีนาปี2016วิธีเลิกกันอย่างสันติเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้หลังจากที่เราเลิกกันงั้นหรอผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงด้านความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงได้รับเชิญมาให้แบ่งปันเรื่องราวสุดคลาสสิกกับเรายินดีต้อนรับที่นั่งและการมีส่วนร่วมฟรีทุกอย่างโอเคมาทางนี้ก่อนคือไงมันเชื่อมกันหรอที่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่หอพัก
เฮ้ยใครอ่ะฮะทุกคนไปไหนเมื่อกี้มีวิญญาณอยู่ตรงนั้นครับอันนี้หอพักนี่ใช่ไหมเอาเข้าไม่ได้เอาใครมันมาปิดวะโอเคนั้นเรากลับไปทางนั้นมหาวิทยาลัยมันวนเป็นวงกลมเนาะโอเคพอเข้าใจทรโคงใครมันทำตกตรงนี้วะโอมจงเปิดออกยังไงประตูก็ไม่เปิดเองหรอกเธอไม่เข้าใจที่ฉันพูดเหรอเธอต้องกลับไปที่ด่านสุดท้ายและฟังคำถามจากเจิ้นเหลิงเอินก่อนเพื่อไขปริศนานั่นถือเป็นคำเตือนที่รอบคอบพี่เทียนหมิงลีผู้นำบนเวทีขอให้สนุกกับเรานะไหนดูสิโทรศัพท์ของคนนี้มีอะไรบ้างดูแชทสิหลี่หวนเหยาเฮ้ซียวนฉันเพิ่งเห็นเด็กน่ารักคนนึงในมหาลัยน่ะดูเหมือนว่าจะเป็นน้องใหม่ในแผนกของนายด้วยช่วยแนะนำให้ฉันรู้จักได้เปล่าชอบเด็กแรกรุ่นก็ไม่บอกเรียกว่าเสน่ห์ของรุ่นพี่ผู้มากประสบการณ์จะดีกว่านะเออนายหมายถึงแม่สาวสุดเช้งผมหยิกสวมแว่นน่ะเหรออ๋อถูกเพงนายนี่รู้รสนิยมของฉันดีจริงๆเธอเป็น TA คนใหม่ของเราน่ะอ่ะโชคดีแฮะที่ถามก่อนชอบเด็กๆไม่มีเปลี่ยนเลยนะนายเนี่ยมันเป็นความฝันของฉันอย่าทำลายมันแล้วกันขอบใจจะว่าไปแล้วนายชอบผู้หญิงแนวไหนเหรอตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันชอบคนที่อายุน้อยกว่าฉันแต่กลับกลายเป็นว่าฉันชอบคนที่แก่กว่าและเป็นผู้ใหญ่มากกว่างั้นเหรอไม่เดาก็รู้น่าสงสารสาวๆพวกนั้นนะหลังจากที่นายต้องหักอกเจ้าหล่อนทุกคนนี่น่าจะพูดถึงเจ้าซินเฉียวนะครับจีเตอร์เฉียนเนี่ยชอบคนอายุมากกว่าซึ่งเจ้าซินเฉียวเนี่ยเป็นรุ่นพี่โตมากเลยนะเรียนปริญญาโทเมืองโปหรูเอามีโทรหากันด้วยว่ะเธออยู่ไหนน่ะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนว่าไงไปกินหม้อไฟรสเผ็ดกันอีกแล้วเหรอเออใช่ช่วงพักกลางวันคนน้อยเราจะคุยกันเรื่องค่ายตอนบ่ายนี้ใช่ไหมฉันจะซื้ออะไรดื่มสักหน่อยอยากได้อะไรไหมอะไรก็ได้ที่ไม่เปรี้ยวและไม่หวานจัดได้ชาเขียวไม่หวานเหมือนฉันนะบ้าบอดูไม่ค่อยมีอะไรกันครับดูน่าจะเป็นเพื่อนคุยกันนี่ไงเจ้าชินเฉียวสัปดาห์หน้าเป็นวันครบรอบของเราอ้าวนี่ไงใช่เลยครับลบข้อความด้วยครับจุดๆๆใส่ลบข้อความเธอเปลี่ยนไปนะช่างเหอะพูดคุยในแชทคงไม่อยากอ่านช่วงเย็นในวันพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าเจอกันหน่อยฉันรู้สึกว่านายเห็นแชทแค่นี้ก่อนเจอกันบนสะพานหากไม่พบใครฉันจะไปหานายที่ห้องเรียนนะฉันไม่คิดว่านายจะทำฉันถึงขนาดนี้อ๋อเลิกกันช่วงก่อนปีใหม่ครับเลิกกันวันที่22เดือนธันวาคมปี2015ครับผมและช่วงนี้คือช่วงต้นปี2016เองก็คือเพิ่งเลิกได้แป๊บเดียวเองนะเอาวะอ่ะเนี่ยเธอโทรมาด้วยลองโทรไปดิได้เปล่าไม่รับมึงจะมีระบบโทรเพื่อเอาได้ป่ะเนี่ยเอ้ามันล็อกอ่ะแปลกนะพวกมันจะล็อกประตูทำไมอ่ะมาเถอะมาเล่นกันเฮ้ยผีหรือคนวะแต่เหมือนคนนะเสียงแบบนั้นอะไรวะโอดตรวจสอบแผงไฟอะไรวะเนี่ยแบบฟอร์มขอซื้อแบบฟอร์มขอเอกสารห้องรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในแต่ละวันรวมถึงส่วนประกอบสำหรับการซ่อมแซมกล่องจดหมายในหอพักทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในห้องรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยหลังการสมัครโอ้โหได้กุญแจห้องรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยครับกุญแจประตูเหล็กทั่วไปกุญแจสำรองที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวางไว้ในกล่องจ่ายไฟโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนและไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้คุณสามารถยืมและเข้าไปในห้องรักษาความปลอดภัยเพื่อขอยืมเครื่องมือสำรองได้โอเคน่าจะเป็นห้องนั้นครับที่เราผ่านมาต้องไปเอาอุปกรณ์มาซ่อมครับแล้วประตูถึงจะเปิดได้เหนื่อยเหรอมันบ้าอะไรกันเนี่ยมันเหมือนว่าเราเล่นเกมหนีออกจากห้องมันน่าสนใจนะเนี่ยมาเล่นกับพวกเขาในจุดฟูจิคงได้บอกแสงใกล้ๆนี้แหละโอ้ยแก่เกินไปสำหรับเรื่องเซอร์ไพรส์ขนาดนี้นะมันไม่เกี่ยวกับอายุนะเฮ้ยอยากทุบนายจริงๆสองคนนี้แม่งต้องมีซัมติงแน่ๆแต่ตอนแรกบอกเหมือนไม่ชอบกันนะครับเหมือนจะให้อีกคนนึงโอเคไขเลยโอ้มีหนังสือพิมพ์เต็มไปหมดเลยนี่ไงกล่องเครื่องมื
กล่องเครื่องมือโลหะแบบพกพาและแฟชั่นมีรูปลักษณ์ที่ดูมีคุณภาพสูงทำให้คุณรู้สึกยอดเยี่ยมเพียงแค่พกติดตัวใหญ่ขนาดนี้พกติดตัวได้หรอวะอะไรอ่ะสมุดบันทึกความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย1ย้อนกลับไปในสมัยที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นี่เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยในการเก็บบันทึกและเผยแพร่บันทึกเพื่อช่วยจำข้อควรระวังมีการติดตั้งไฟบนถนนใกล้กับจุดที่เกิดอุบัติเหตุเราต้องทุ่มเทให้มากขึ้นในการลาดตระเวนของพวกเราและเลิกขี้เกียจเสียทีอาจารย์เต๋าได้บอกไว้ว่าอย่าถอดเครื่องรางบนสะพานอย่าลืมดูให้ดีๆว่าเครื่องรางยังคงอยู่หรือไม่หากมีนักศึกษาอ้อยอิงอยู่บริเวณหรือสถานที่ดังกล่าวหรือแสดงการบุกรุกใดๆให้ไล่พวกเขาออกไปผีสาวมีความแค้นเป็นอย่างมากหากเครื่องรางหลุดมาหรือหากเป็นวันที่หยินฉีอยู่ในจุดสูงสุดและเราไม่สามารถตามหาปรมาจารย์ลัทธิเต๋าเพื่อจัดการกับสิ่งต่างๆท่านปรมาจารย์ได้ฝากดาบวิเศษไว้เพื่อช่วยเราฉันจะบอกคุณว่าดาบอยู่ที่ไหนและใช้มันอย่างไรในระหว่างการฝึกซ้อมครั้งต่อไปจำไว้ข้อความนี้อย่าปล่อยรั่วไหลวันที่27เดือนมิถุนายนปี1979โอ้โหห่างไกลมากหลายปีมากโอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยตู้เฮ้ยมาม่าผีหิวมาม่ากูปิดเลยถ่านให้อร่อยนะเอาน้ำร้อนไหมนะเดี๋ยวต้มให้โอเคไปน่าจะมีด้านในครับอุ้ยวิทยุใครมาเปิดวิทยุวะส่วนประกอบกล่องกระจายส่วนประกอบที่ถอดเปลี่ยนได้และใช้ในการซ่อมแซมกล่องจดหมายของหอพักโอเคได้มาแล้ว1ชิ้นปิดก็ไม่ได้ขนลุกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะจิตรกรรมสะพานหญิงฉุยไม่มีใครรู้ว่าภาพวาดนี้ถูกวางขึ้นได้อย่างไรและเมื่อไหร่มันปรากฏขึ้นบนกำแพงโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเรากับว่ามันอยู่ตรงนั้นมาโดยตลอดอ้าวภาพหลอนของสะพานมันมีขนมเต็มเลยครับออกไปไม่ได้ละโอเคน่าจะได้ของแล้วนะแล้วกล่องอุปกรณ์นี้เอาไปด้วยไม่ได้หรอโอเคเอาแค่ตัวนั้นตำนานมหาวิทยาลัยตรงหูคำสาปเลข5กรณีแปลกประหลาดของการเสียชีวิตของนักศึกษาออกค่ายที่เกิดขึ้นในปี2012นั้นคล้ายกับกรณีในปี1979ที่นักเรียนชายเสียชีวิตจากการจมน้ำในทะเลสาบนักศึกษา5คนจบชีวิตลงด้วยความตายเหมือนกันในทั้ง2กรณีในส่วนเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยเท่านั้นเชื่อว่านี่คือคำสาปของผีใต้สะพานโดยเขาทิ้งท้ายว่าขอให้คนคอยระวังในวันที่เกิดเหตุทุกๆ4ปีคือวันที่29กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงที่ผีเฮี้ยนและทรงอำนาจมากที่สุดเฮ้ยแล้วทำไมมันแดงขนาดนี้โอ้โหมันเป็นวันนั้นแต่เดือนกุมภาพันธ์มันยังไม่ถึงงานอีเวนต์นี่อีเวนต์คือเดือนมีนาฉันรู้ว่าปิดเทอมช่วงฤดูหนาวยังไม่จบแต่ที่ผ่านมามันก็ไม่ได้รู้สึกว่างเปล่าขนาดนี้นี่เออก็คงงั้นนะก็ดูดิว่างเปล่าอ๋อตอนนี้ปิดเทอมอยู่เนาะเอามาซ่อมติดเข้าไปเลยแล้วไงต่อต้องกดสวิตช์โหมีพัซเซิลด้วยเฮ้ยได้แล้วอันนี้คือได้ทั้งแดงแล้วก็เหลืองต่อไปเป็นเขียวเราพลาดตรงไหนวะไอ้นี่ได้แล้วเรียบร้อยประตูเปิดได้แล้วครับไปตามหาพันธมิตรป้ายติดเต็มเลยเฮ้ยผีเด็กเชี่ยกระเป๋าตังค์ขโมยได้ไหมเนี่ยทุกอย่างเราเคยสำรวจมาแล้วเฮ้ยลงไปข้างล่างได้ด้วยหรอเฮ้ยรอบนี้ลงได้ลองลงปะลงไปดูเลยเฮ้ยเสียงกรีดเสียงเด็กอยู่ข้างบนโอ้โหนี่เลือดเหรอเชี่ยใต้ดินนี้มีหูยันเต็มเลย
้องแปลกๆด้วยครับต้องมีผีซ่อนอยู่ตรงนี้แน่นอนแล้วทำไมมึงไม่ปิดตายไปวะเปิดไว้ทำไมเนี่ยไปขึ้นเออเรายังไม่รู้เลยห้องเรานี่ห้องไหนแต่ขึ้นไปชั้น4ก่อนแล้วกันโอ้โหลูกวอลเลย์บอลเตะคืนได้ไหมเนี่ยเอ้าเฮ้ยเพื่อนเราหายขึ้นไปก่อนแล้วกันมันมีชั้น4ครึ่งเพื่อนหายไปไหนวะฮะลิงเอิญลิงเอิญเทียนออกมาไม่สนุกแล้วนะเว้ยออกมาได้แล้วพวกนี้สร้างปัญหากันจริงๆว่าไหมพอดีพวกนี้อาจจะซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่แล้วล่ะฉันคิดว่าไปที่ประตูบานนั้นกันไหมอย่าเปลืองเวลาเลยตะโกนเรียกเอาแล้วกันหรือโทร30สายที่ไม่ได้รับจากซินเฉียวโอ้30เลยเหรอเฮ้ยเสียงเด็กไม่ได้ยินหรอเฮ้ยใหญ่ใหญ่ชะมัดเลยไม่ใช่ฉันนะวางหูโทรศัพท์ได้แล้วนี่ก็ปิดเครื่องไปเลยเฮ้ยเสียงก็ยังดังอยู่ครับบ้าไม่ได้คิดจะแกล้งหลอกฉันใช่ไหมเนี่ยอยู่ที่นี่นะอย่าขยับคิดอะไรหน่อยอยู่ในห้องครับเสียงมาจากห้องแล้วตอนนี้อยู่ไหนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะห้องนี้เหรอ416เฮ้ยกูตุยตรงไหนวะสังเกตขึ้นความถี่你待在这里不要动我来想办法เนี่ยห้องเนี้ยปิด声音从房间里来的在哪里哦ต้องปิดเรื่อยๆห้องนี้ป่ะเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้โอเคปิดต้องปิดเรื่อยๆครับเฮ้ยเฮ้ยห้องไหนห้องไหนห้องนี้ห้องนี้เฮ้ยผีจะมาแล้วไหนวะเฮ้ยนี่โอเคเจอแล้ว应该没事了去找三女吧เสร็จยังครบหมดแล้วเนาะไปเอาแล้วประตูมันปิดอะอาเชนอาเชนอาเชนเอ้าแล้วเธออยู่ไหนอะอาเชนอาเชนเอ้าอยู่ห้องนี้เหรออยู่ห้องนี้เหรอครับเอ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะก็งงว่าฉันจะไปฉันดูข่าวไว้ที่นี่เหมือนก่อนหน้านี้เลยนั่นไงทำไมเธอถึงอยากให้เรามาเข้าที่นี่พวกนั้นเป็นใครอะเธอฉันรู้นะเจอดีแน่อาจจะแกล้งกันเล่นๆเฉยๆก็ได้เฮ้ยทำไมมีรอยดำๆวะตลับยาของซินเฉียวยาชนิดนี้พกพาง่ายและทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าควรทานยาเมื่อใดยาซึมเศร้าป่ะเนี่ยผัดกันเขียนไดอารี่ปี2013แม้ว่าจะหมายถึงการเขียนถึงตัวเองแต่เธอก็ยังเชื่อว่าทุกคำที่เธอเขียนจะสื่อถึงเขาได้ฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษรอฉันด้วยฉันจะอยู่เคียงข้างคุณในไม่ช้าหมายถึงเพื่อนชาวต่างชาติที่ตายป่ะหัวทองอ่ะรูปไม่อยู่แล้วเฮ้ยมีเก๊ะเอ้าเปิดไม่ได้ครับผัดกันเขียนไดอารี่ปี2016คำสุดท้ายเขียนขึ้นในปี2016อยู่จริงเธอจากไป4ปีแล้วฉันยังไม่กล้าที่จะไปหาเธอแต่ฉันคิดถึงเธอจริงๆฉันคิดถึงมากๆฉันรู้สึกโดดเดี่ยวสุดๆนี่ไงอยู่จริงคือเพื่อนสนิทเฮ้ยนี่ไงกุญแจเจอแล้วกุญแจลิ้นชักทั่วไปสามารถแอบดูความลับของคนอื่นได้ What the fuck เอ๊ะไขเลยมีอะไรอยู่ใบรับรองการวินิจฉัยจากคลินิกสุขภาพจิตไม่นึกเลยว่าเธอต้องมาเจอกับปัญหาแบบนี้อะไรวะเนี่ยอาเฉียนกลับกลายเป็นว่าเธอคนนั้นอาเฉียนอาเฉียนทำอะไรเธอรุนแรงมาน่ะ
ไม่เชิงหรอกแต่ฉันพอรู้อยู่เธอไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปก็นั่นแหละที่ฉันบอกนายอย่าไปใจร้ายกับเธอฉันสงสารเธอเหมือนกันนะนี่มันคนละเรื่องนะนายเข้าใจนะแต่นี่รุ่นพี่เจอเฉินเอาล่ะฉันรู้แล้วว่าต้องทำอะไรดีแล้วล่ะประตูเปิดเชี่ยรอยเท้าสีดำเฮ้ยเธอฉันจับพวกมันได้นะมันเจอดีแน่ถ่ายรูปไปเราได้หลักฐานจากรูปแล้วไปกันเถอะเอาละไปเอาเป็นว่าเราพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครับหรืออยากพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย